ไทยวันนี้ปกป้องมีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณรวิวรรณลักษณ์ถิ่นกำเนิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรียกว่าลูกปัดละกันน้องง่ายๆดีคุณรวิวรรณหรือลูกปัดเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะอะไรนะครับสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาภาควิชามนุษยวิทยาค่ะว้าวทำเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเรื่องระหว่างคนกับเหาในเรือนจำหญิงค่ะฟังชื่อแล้วก็คันผมขึ้นมาทันทีเลยแบบมีเหาหรือเปล่าคือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยในงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องในเรือนจำในทันทสถานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสภาวะสวัสดิภาพความเป็นอยู่นะครับผมแล้วก็ในที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของเรื่องเชิงนโยบายด้วยแต่รอบนี้นี่มีการพูดถึงเรื่องสัตว์ที่อยู่ในเรือนจำด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือในงานสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเริ่มมีเรื่องสัตว์เข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะในแวดวงวิชาการไทยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ถือว่าต่างประเทศมีมาเยอะแล้วใช่ไหมก่อนเราประมาณ10กว่าปีได้แล้วแต่ของเราเพิ่งจะเข้ามาประมาณ 4-5 ปีหลังเนี้ยค่ะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะมีงานของคณะเนี่ยแหละค่ะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็สัตว์ในเขตทุ่งใหญ่ในเลสวนอันนี้ก็คือจะเขาก็จะใช้ approach เรื่อง multi species ethnography เลยก็คือว่ามองสังคมและวัฒนธรรมโดยย้ายศูนย์กลางการมองเนี่ยออกจากมนุษย์แล้วก็ไปสู่สิ่งมีชีวิต species อื่นๆโดยรวมสัตว์เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวด้วยเพราะว่าในโลกของการศึกษาของมนุษย์เนี่ยมันก็แยกไม่ออกจากเรื่องสัตว์นะเนาะมันก็อยู่ร่วมกันอย่างเช่นของคุณลูกปัดก็ทำเรื่องแมวใช่ไหมเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเอาใจคนที่เป็นทาสแมวกันดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่จะคุยกันวันนี้นะแต่ว่าจริงๆในวิทยานิพนธ์เนี่ยก็จะโฟกัสถึงเรื่องพวกปรสิตโดยเฉพาะเหาอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องแมวแมวเราคุยกันน้องแมวกันดีกว่า คือแมวไปอยู่ในเรือนจำได้ยังไงก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ดีกว่าเราไม่รู้ว่าแมวตัวแรกในเรือนจำหญิงเนาะที่เราศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าโดยธรรมชาติของแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตัวเบาสามารถปีนป่ายเลียดลอดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นไอ้รั้วเรือนจำเนี่ยมันไม่สามารถแบบกั้นแมวออกจากผู้ต้องขังได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงฟิลเนี่ยเราถามผู้ต้องขังหลายคนเขาก็จะบอกว่าแบบคือในเรือนจำเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่2ชนิดหนึ่งเลยคือเหาที่มันอยู่มาก่อนแล้วก็อยู่มานานสองเลยก็คือแมวซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่คือเข้าไปก็เจอกับแมวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือไปศึกษาเฉพาะทันตสถานหญิงเนาะใช่ค่ะแล้วทันตสถานชายมีแมวปะพอจะทราบไหมเท่าที่คุยกับผู้ต้องขังชายก็มีนะคะแล้วก็มันก็มีงานเชิงสารคดีหลายชิ้นที่แบบอดีตผู้ต้องขังเนี่ยเขาออกมาแล้วก็เขียนเล่าเกี่ยวกับระหว่างตัวเขากับแมวในเรือนจำว่าแบบมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันสร้างความสัมพันธ์อะไรบ้างระหว่างคนกับสัตว์แล้วแมวสร้างปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างครับบทบาทของแมวในเรือนจำมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงก็บทบาทของแมวในเรือนจำใช่ไหมคะเราเล่าให้ฟังดีกว่าคือถ้าเราไปย้อนดูหนังหรือว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวกับคุกเนี่ยเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่อง Prison Break เนี่ยเราก็จะเห็นแมวคือแมวเนี่ยมันจะมาแทบฉากเลยแล้วก็มันก็จะมีงานเขียนของไทยที่ลงในคู่สร้างคู่สมเนี่ยเราจำปีไม่ได้แต่ว่าเขาใช้นามปากกาว่าคนเฝ้าคุกคือเขาเนี่ยไปติดคุกมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เขียนเล่าก็บอกว่าคือในเรือนจำเนี่ยมันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้มันมาจากไหนแต่ว่าแมวตัวนี้มันเป็นสื่อกลางที่มันทำให้เขากับผู้ต้องขังชาวต่างชาติเนี่ยที่ไม่เคยคุยกันเลยเนี่ยได้คุยกันเพราะว่าไอ้แมวตัวนี้แล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะหลักๆเลยก็คือว่าแมวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสื่อกลางระหว่างคน2คนแล้วก็เป็นตัวที่มันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็มนุษย์กับแมวความสัมพันธ์เฉพาะขึ้นมาซึ่งถ้าเราไปมองมันนอกคุกเนี่ยเราอาจจะไม่เจอความสัมพันธ์รูปแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับคนกับเหาที่เราศึกษามีแมวเยอะไหมในเรือนจำอ่ะเยอะไหมในเรือนจำถ้าเรือนจำชายนะที่เขาไปไล่ฟังก็ประมาณแบบ30ตัวอะไรเงี้ยก็แบบไล่ทำหมันกันไม่หมดคือมันเข้าไปแล้วมันก็ออกลูกออกหลานใช่ไหมคะถ้าในเรือนจำหญิงก็ก็เยอะนะประมาณ15ตัวได้อะไรเงี้ยก็คือคนคนนึงจะสามารถเลี้ยงแมวได้หลายตัวหรือว่าแมวตัวนึงจะเป็นของสาธารณะที่ใครๆก็จะเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงร่วมหรือเปล่ามันมีแมวหลายประเภทมันมีทั้งแมวที่มีเจ้าของอ๋อคนนี้ประเภทแมวกันก่อนใช่ๆมันก็จะมีทั้งแมวที่แบบอ๋อคนนี้เป็นแมวของยายอวยพรนะอะไรเงี้ยเพราะว่ายายแกเป็นคนดูแลให้ข้าวให้น้ำมันส่วนคนนี้เป็นแมวแดนพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นแมวของแมวของทอมตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งคือแมวลักษณะต่าง
มันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเขาจะบอกว่าถ้าเป็นแมวพอบอพอบอย่ำมาจากแดนพยาบาลใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นแมวเปอร์เซียมีลักษณะเย่อหยิ่งเพราะฉันถือว่าฉันเป็นแมวพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นแมวอวยพรเนี่ยก็จะถูจนสมเหมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นแล้วคุณอวยพรเขามีแมวเยอะไหมก็โอ้แกติดคุกมา15 ปีแกมีแมวเป็นคอกเลยคือผู้ต้องขังคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคือเขาเขียนล่ามในจดหมายเขาก็บอกว่าแกอยู่คุกมา15 ปีเนี่ยแกมีแมวเป็นเพื่อนตลอดที่แกติดคุกมาเพราะฉะนั้นแกเหมือนแกก็เพาะพันธุ์แมวแล้วแกก็เลี้ยงแมวอ่ะแล้วแกก็จะแบ่งประเภทแมวว่าถ้าแมวตัวนี้กินแค่ปลาทูนะแต่ถ้าเป็นแมวตัวนี้รักพิเศษต้องซื้อปลาทูน่าให้กินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับแกมาจนวันที่แกพ้นโทษอ่ะทุกคนก็แบบวุ่นวายกับการหากล่องมาเพื่อจะใส่บรรดาแมวของแกเนี่ยให้เอาออกไปในเรือนออกพร้อมแกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ้าวถ้าอย่างนี้อาหารการกินเป็นยังไงบ้างอ่ะการหาอาหารให้แมวนี่เขากินร่วมกับผู้ที่อยู่ในเรือนจำหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในเรือนจำเนี่ยมันจะมีอาหารแบบหลายแบบเนาะมันก็จะมีทั้งอาหารจากกองเลี้ยงใช่ไหมคะที่มาเสิร์ฟแล้วก็อาหารที่เราสามารถไปซื้อเองได้จากร้านสวัสดิการผู้ต้องขังเนี่ยก็คือว่ามันผู้ต้องขังเนี่ยก็จะสามารถหาอาหารจากตรงนี้ได้อย่างเช่นอย่างปลาทูน่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือก็จะมีขายในเรือนจำอะไรเงี้ยถ้าอยากซื้อให้แมวก็ไปซื้อมาหรือเป็นปลาทูธรรมดาคือก็ซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ต้องมีเงินในบุ๊กนะเงินบุ๊กนี่ก็คือแบบบัญชีของผู้ต้องขังอะไรเงี้ยก็ไปแบบแตมโป้งเอาแบบเงินมาเพื่อซื้อของให้แมวอะไรเงี้ยอ๋อเหรอแล้วถ้าแล้วความสัมพันธ์แล้วแมวตัวนึงเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ยังไงบ้างกับคุณป้านะเมื่อกี้อวยพรอวยพรนะพูดอีกครั้งแล้วก็จำไม่ได้ละนางสมมติว่าคุณอวยพรเนี่ยแมวเขาสามารถทำให้คุณป้าอวยพรได้คุยกับใครบ้างไหมมีการแบ่งงานกันทำร่วมกันเลี้ยงแมวตัวนึงไหมหรือว่าในคอกเนี้ยจะมีคนนั้นคนนี้มาช่วยกันเลี้ยงไหมครับมีแบ่งงานกันเก็บขี้เก็บเยี่ยวหรือว่าให้อาหารไหมอ่ะเก็บขี้เก็บเยี่ยวเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเวลาที่แกต้องไปทำงานในโรงซิปเนาะคือในโรงซิปคืออะไรในเรือนจำเนี่ยเราเริ่มพูดเหมือนคนคุกทุกทีแล้วก็คือว่ามันโรงซิปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นโรงงานนะคะที่ผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยถ้าออกมาแดนนอกแล้วก็จะต้องเข้าไปทำงานใช่ไหมแล้วแบบถ้าช่วงไหนที่แกต้องเข้าไปทำงานเนี่ยไม่อยู่แล้วแบบถึงเวลาหารแมวแล้วแกก็จะฝากผู้ต้องขังที่ไม่ต้องทำงานเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อของให้นะแต่ว่าช่วยดูแมวตัวนี้หน่อยเพราะแมวตัวนี้มันกินแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็สะท้อนถึงความเอื้อเฟื้อถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างผู้อยู่ในเรือนจำด้วยกันผ่านแมวใช่ไหมแล้วมีการแบ่งงานกันทำด้วยใช่ปะแล้วคือถ้าอย่างเงี้ยมันกำลังคิดอยู่ถ้าเป็นแมวมันแต่ละปีมันต้องมีการฉีดวัคซีนมีฉีดอะไรอะมันมีการฉีดวัคซีนปะในเรือนจำหมิงเนี่ยเราไม่รู้ว่าฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่แบบคือด้วยสภาพเนี่ยเขาบอกว่ามันแมวมันก็คือแมวมันเข้ามาอยู่เองมันไม่ได้มีใครเอามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรกันขนาดนี้ก่อนแต่ในขณะที่แบบเรือนจำชายเงี้ยผู้ต้องขังบางคนก็จะเล่าว่าแบบไอ้การดูแลแมวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อแมวมันกลายเป็นสิ่งที่มันทำอันตรายหรือสร้างผลกระทบให้แก่แบบเรือนจำอย่างเช่นที่มันออกลูกเยอะมากดูแลไม่ไหวแล้วมันไปขี้ไปเยี่ยวไปแย่งอาหารก็จับมันทำหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบป้องกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังอ่ะดีมากกว่าคุณภาพชีวิตของแมวอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วที่บอกว่ามีแมวเปอร์เซียเยอะหยิ่งจองหองอยู่ในกองพยาบาลอย่างเงี้ยคือมันมีการแบ่งประเภทแมวถ้าแมวพันนี้มันต้องเป็นอยู่ของคนคนนี้อะไรเงี้ยตัวคือพันของแมวเนี่ยหรือพฤติกรรมของแมวมันสะท้อนอะไรกับตัวบุคคลที่เลี้ยงหรือเปล่าอัตลักษณ์ของผู้เลี้ยงแมวในนั้นมันมีนะมันมีเขาเรียกว่าไอแมวเปอร์เซียแดนพอบอลเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของอ่ะก็คือพ่อโจเนี่ยเป็นทอมที่อยู่ในคุกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยลักษณะของพ่อก็จะได้รับความเคารพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพ่อเป็นเจ้าของแมวตัวเนี้ยไอแมวตัวเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบคือคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าแมวมันก็เย่อหยิ่งเหมือนเจ้าของแล้วก็จะเคารพเฉพาะพ่อโจ้ที่ได้รับการเคารพจากคนอื่นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใครไปยุ่งใครไปให้อาหารก็จะไม่กินถ้าไม่ใช่ของพ่อโจ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคล้ายๆก็จะบอกว่าแบบถ้าแมวของคนเนี้ยลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบยกมันเท่ากันกับมนุษย์อะไรค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวให้ลูกปัดพักเบรกสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าแต่ละตัวของแมวเนี่ยแล้วมันสัมพันธ์กับมนุษยวิทยายังไงบ้างครับค่ะครับกลับมาคุยกับลูกปัดอีกแล้วเรื่องแมวนะครับผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าการที่แมวมีบทบาทสำคัญมากเนี่ยในฐานะที่มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่ในเรือนจำด้วยแล้วก็สะท้อนถึงตัวตนของผู้อยู่ในเรือนจำด้วยนะครับ
มันจะเป็นไปได้มาถ้ายกระดับการเลี้ยงแมวเนี่ยไปสู่เชิงนโยบายภาครัฐในเรือนจำด้วยครับว่ามันทำให้ชีวิตของคนที่อยู่ในเรือนจำมันสุขภาพจิต ดีขึ้นแล้วก็มีบทบาทในการที่สร้างตัวตนซึ่งกันแลกเปลี่ยนแบ่งงานกันทำได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมในต่างประเทศมีป่ะถ้าถึงขนาดแบ่งงานกันทำเนี่ยไม่แน่ใจคือแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้มองแมวว่ามันจำเป็นต้องมีอยู่มันมาของมันเองแล้วมันไม่ได้สร้างความถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมากจนเป็นผลกระทบกว้างๆเนี่ยก็ปล่อยมันไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยแบบเขาทำมาหลายสิบปีเลยนะก็คือว่าใช้แมวใช้หมาใช้นกเนี่ยเข้าไปบำบัดนักโทษก็คือว่าแจกหมาให้เลี้ยงแจกแมวให้เลี้ยงหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเอานักโทษมาคนนึงแล้วก็แจกสมมติโกลเด้น1ตัวอะไรเงี้ยก็มาฝึกร่วมกันมาดูแลร่วมกันแล้วมันคือมันได้ผลจริงๆก็คือแบบสภาพจิตใจของนักโทษนะคะก็คือดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าคือเขาได้เทคแคร์บางอย่างได้ดูแลบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นการเทอราพีไปอะไรเงี้ยก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงในเรือนจำในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ในการเยียวยาขณะที่ถ้าเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยในแมวเนี่ยก็เหมือนไส้ติ่งป่ะคือโอเคให้อดทนอยู่กับมันได้ไปแต่อย่าให้สร้างความเดือดร้อนก็พอเหมือนไส้ติ่งถ้าอักเสบปุ๊บก็แบบต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้หรือป่ะเนี่ยคือในแง่ของแบบเขาเรียกว่าภาครัฐเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามองอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือเขาไม่ได้นำมันเข้าไปอ่ะเขาเอาคือมันเข้าไปเองแล้วก็ใช่แต่ว่าเราสำหรับเรานะผู้ต้องขังไม่ได้มองมันเป็นไส้ติ่งอ่ะคือไม่โอเคผู้ต้องขังบางคนอาจจะถ้าไม่ชอบแมวก็อาจจะมองว่าแบบมันเป็นภาระแต่ว่าแบบสำหรับคนที่เขาชอบแล้วเขารู้สึกว่ามันคือเพื่อนแบบเดียวกับมนุษย์หรือแบบให้อะไรในสิ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้เนี่ยแบบมันก็ไม่ใช่ไส้ติ่งอ่ะมันคือแบบลำไส้ใหญ่ลำไส้หลักอะไรของเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วแมวเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างอีกไหมนอกจากนี้นะครับในเรือนจำแมวมีบทบาทอะไรไหมเท่าที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วก็ลองรีวิวงานมาหลักๆมันก็แบบจะประมาณนี้นะก็คือมีแบบก็คือหนึ่งเลยเป็นเพื่อนสองใช่ไหมก็คือแบบทำหน้าที่ในการบำบัดเยียวยาจิตใจในอย่างไม่เป็นทางการซึ่งไอการเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาของนักสังคมวิทยามันเรียกอย่างหนึ่งใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันติสปีซี่เหรอเก็บข้อมูลหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าแบบเอาสัตว์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาใช่ค่ะคือในทางมนุษยวิทยาเนี่ยประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเทิร์นใหม่ๆเข้ามาเนาะเขาเรียกว่ามัลติสปีชีส์เอทโนกราฟีคือถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะประมาณชาติพันธุ์นิพนธ์หลากสายพันธุ์เดี๋ยวก่อนนะชาตินิพนธ์ชาติพันธุ์นิพนธ์หลากสายพันธุ์มัลติสปีชีส์ง่ายกว่าเยอะเลยโอเคมัลติสปีชีส์เอทโนกราฟีง่ายกว่าใช่ไหมก็คือว่าหลักๆเลยก็คือว่าวัฒนธรรมแต่เดิมเนี่ยที่มันมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมนุษย์เป็นคนสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่คือมนุษย์สร้างวัฒนธรรมได้มาตลอดหลายสิบปีตั้งแต่เป็นโฮโมเซเปียนอะโดยไม่เคยปราศจากสิ่งมีชีวิตอื่นเราอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามให้เคลื่อนหน่วยการศึกษาเนาะแต่เดิมที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นบ้างเพราะฉะนั้นคือในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นงานศึกษาแบบนี้เยอะมากอย่างเช่นมนุษย์กับช้างมนุษย์กับไฮน่ามนุษย์กับยุงมนุษย์กับลิงหรือแม้แต่มนุษย์กับแบคทีเรียไวรัสอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นเป็นไงบ้างใครเป็นคนแบบนักทฤษฎีที่สำคัญในงานนี้มีใครบ้างหลักๆเลยนะถ้าเป็นคนที่แบบเสนออาร์กิวเมนต์ที่เราพูดไปเนาะว่าแบบให้ลองสนใจสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมนุษย์บ้างอะไรก็อย่างดอนน่าฮาราเวย์เงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนงานเรื่อง The Companion Species ใช่คือเขาก็จะย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่มนุษย์เป็นโฮโมเซเปียนขึ้นมาแล้วก่อนที่มนุษย์สร้างวัฒนธรรมเนี่ยมนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นมานานแล้วคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบยีราฟถึงโตเลยหรอกคือในร่างกายเราอ่ะมันมีแบคทีเรียที่มันอยู่กับเรามาตลอดหลายล้านปีแล้วทุกอิริยาบถทุกการกระทำหรือการสร้างวัฒนธรรมอ่ะแบคทีเรียเป็นส่วนหนึ่งเพราะมันทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น อย่าทรีตมันหรือว่าทรีตสัตว์อื่นเนี่ยต่ำกว่ามนุษย์ให้มองมันคือเพื่อนหลักสายพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ร่วมสร้างสังคมสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบไอ้งานแบบเนี้ยมันจะถูกใช้มากในทางสายมนุษยวิทยานิเวศพวกแบบสายรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะก็จะมีงานอย่างของแบบแอนนาซิงที่ศึกษาเรื่องการเก็บเห็ดมัสซูตะเกะในอเมริกา เพื่ออธิบายระบบทุนนิยมโลกที่มันไปพร้อมกับเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ซึ่งถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าไอ้การยกระดับสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นที่มาให้เท่ากับมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นสิทธิ์อะไรก็ตามที่มนุษย์มีมนุษย์ได้เนี่ยพืชหรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ต้องได้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเอางานพวกนี้ไปใช้ในการปกป้องผืนป่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณฆ่าป่าไอ้คุณตัดไม้คุณก็ฆ่าชีวิตหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมันมีงานอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องแมวเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่าวว่าแบบในทฤษฎีนี้นะครับผมมัลติสปีชีส์เนี่ยว่ามันไปเปรียบเทียบคนกับสัตว์อื่นอะไรบ้างเมื่อกี้มีช้างมีไฮยีน่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีงานที่แบบเราใช้เอามาเป็น approach หลักในการเอาไปศึกษาเรื่องเห่าเนาะก็คืองานเรื่องเขาไปศึกษาเรื่องยุงในนิคารากัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือในนิคารากัวเนี่ยมันในเมืองหลวงเนี่ยชื่อว่าซิวดาสครับไข้เลือดออกหรือไข้เดงกีเนี่ยมันระบาดมากๆแล้วก็ยุงที่นั่นน่ะคือในทางการแพทย์มันสะดวกอธิบายว่ามันคือพาหะนำโรคที่ต้องถูกกำจัดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองแบบมัลติสปีชีส์ก็คือว่ายุงอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายุงอ่ะหนึ่งเลยเวลายุงบินไปไหนอำนาจรัฐมันไปกับยุงในนามของแผนการกำจัดลูกน้ำยุงลายคือแบบยุงบินไปปุ๊บเอาไบโอพาวเวอร์ไปละปุ๊บทุกคนต้องดูแลตัวเองสองเลยก็คือว่ายุงเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงอ่ะออกจากบ้านได้ถ้ามองในมุมสตรีนิยมก็คือว่าคือมันจะมีกลุ่มหนึ่งคล้ายๆกลุ่มอสมเนาะอาสาสมัครกำจัดลูกน้ำยุงลาย 90% ของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็นผู้หญิงชายออกมาซึ่งค่านิยมในชุมชนเนี่ยเขาไม่นิยมให้ผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านแต่ไอ้การมีอยู่ของไข้เลือดออกและการมีอยู่ของยุงตัวเมียที่เป็นพาหะเนี่ยมันไปดึงผู้หญิงออกจากบ้านและผู้หญิงกลุ่มเนี้ยมันเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่เขาโอเคมากแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีจุดนึงที่ยุงอ่ะมันกลายเป็นมนุษย์หมายถึงว่ามันมีการเรียกยุงว่าแบบว่าเธอเปรียบเทียบยุงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องอุ้มท้องอย่างเดียวได้แล้วก็มาไข่ตามบ้านของพวกเธออะไรอย่างเงี้ยมีมุกตลกที่เกี่ยวกับยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ยเท่ว่ะเหมือนถ้าเปรียบเทียบในไทยก็จะเหมือนในยุคสงครามเย็นใช่ป่ะที่พญาใบไม้ตับมันนำไปสู่ไบโอพาวเวอร์ในตามถิ่นต่างๆพร้อมกับอำนาจอเมริกาด้วยเพื่อปราบคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตื่นเต้นแล้วยุงเมื่อกี้พูดอะไรลืมละแล้วยุงใช่ไหมมันก็นอกจากการแล้วผู้ชายไม่รู้สึกยังไงหรอในสังคมที่ชายเป็นใหญ่แล้วมันทำให้ผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการช่วยภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบคือไม่โอเคเวลาภรรยาจะบอกเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปอะไรอะทำกิจกรรมล่ายุงนะเขาเรียกกันแบบไอ้มอสคิโตฮันเตอร์เนาะจะไปล่ายุงนะผู้ชายก็จะแบบไม่ค่อยโอเคอะแต่ก็ออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเรื่องแมวดีกว่าได้ข่าวว่ามีของมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับในเรือนจำที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแมวเรื่องนั้นถูกหรือเปล่าใช่ก็ผลิตภัณฑ์ที่แมวเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าอ๋อเหรอก็เป็นช่วงไตอินนะคะเอออันนี้ค่ะก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋ารูปแมวก็คือว่ามันก็คือมีองค์กรนึงเนี่ยที่เราเข้าไปเป็นเป็นองค์กรนึงชื่อว่า Fairy Tale นะคะเป็นองค์กรที่เราเข้าไปเป็นอาสาสมัครในวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลถึงกับผู้ต้องขังองค์กรเนี้ยสมาชิกทุกคนน่ะคืออดีตผู้ต้องขังจากทันทสถานหญิงเดียวกันหมดใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ออกมาเขาทำเป็นเหมือนแบบในโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทำเป็นกระเป๋ารูปแมวก็คืออดีตผู้ต้องขังเนี่ยช่วยกันฝากแล้วก็เงินปันผลเนี่ยก็คือคุณซื้อ1ใบผู้ต้องขังก็ได้100บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเอาเป็นรูปแมวเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าแบบแมวมันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นน่ะอะไรเงี้ยก็ปรับรูปแมวขึ้นมาแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับแมวแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าคือว่าแบบถ้าคุณซื้อกระเป๋าไปเนี่ยคุณก็จะได้อ่านเรื่องแมวที่เขียนโดยอดีตผู้ต้องขังนะคะแล้วก็แต่ละใบก็จะแมวก็จะไม่ซ้ำกันเรื่องก็จะไม่เหมือนกันอ๋อเหรอเออสงสัยอย่างนึงแอบนอกเรื่องทำไมเวลาเก็บข้อมูลมักจะเป็นอดีตผู้ต้องขังมากกว่าผู้อยู่เป็นผู้ต้องขังอ๋อก็คือว่าความรู้สึกปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของการเล่าตัวตนมันมีผลเกี่ยวข้องประมาณหนึ่งเลยมันเป็นข้อจำกัดเนาะก็คือว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราเก็บข้อมูลมาการที่คุณจะเข้าไปเก็บข้อมูลในเรือนจำได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วสองเวลาคุณเก็บข้อมูลเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรคือผู้ต้องขังจะรู้สึกกลัวเวลาเขาพูดหรือเล่าอะไรให้เราฟังบางอย่างว่าถ้าเราออกไปเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นกับเขาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอดีตผู้ต้องขังเขาพ้นออกมาจากที่นั้นแล้วเนี่ยคือเขาไม่ต้องกลัวเขารู้สึกฟรีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในทีสิทธิ์เราอะเราก็พยายามจะเปรียบเทียบข้อมูล2ชุดก็คือทำเรื่องเข้าไปเก็บเรื่องเห่าในเรือนจำอย่างเงี้ยค่ะน่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญมาใหม่เรื่องเกี่ยวกับเห่าเรื่องกับคนในเรือนจำดีกว่ารู้สึกว่ามีข้อมูลความรู้เยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวกันแล้วก็จะทายอินเช่นกัน สามารถซื้อได้นะครับแก้วของประชาไทยครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากเลยคุณลูกปัดวันนี้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ